คุณอภิชาติครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจากับรัฐบาลที่เราเรียกร้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยครับผมลดภาษีสรรพสามิตลงมา1บาทเพื่อลดราคาน้ํามันดีเซลผลการประชุมการเจรจาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้คือสิ่งที่เราได้เจรจากับตัวแทนของพลังงานโดยท่านเลขารัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ครับโดยท่านกวินกับท่านดร.อัฐาพงษ์ท่านดร.เศรษฐพลนะครับท่านแลมโบ้นะครับก็เจรจากัน3ครั้งก็ยังสรุปอะไรกันไม่ได้ก็เป็นเตโนอย่างเดียวนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมของสหพันธ์ขึ้นมาแล้วก็ยังมีมติออกมายังไม่ชัดเจนวันนี้ก็ยังประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามาตรการที่เราจะแสดงของครั้งนี้มันเราจะไฟแนลก็เดี๋ยวก็จะดูกันอีกทีนึงผมคิดว่าวันจันทร์นะฮะเราจะมีการแถลงข่าวที่สถาบันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับอีกครั้งหนึ่งที่ร่มเกล้าก่อนปีใหม่ใช่ไหมฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ใช่วันที่เท่าไหร่27โอเคครับคุณอภิชาติครับแล้วจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปครับผมจะประกาศหยุดเดินรถ 50% ตามที่เราเคยให้อันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมครับ 50% แต่อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการที่เราจะไปแสดงสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งครับที่หน้าพลังงานครับผมขอรายละเอียดของการประกาศหยุดรถ 50% หน่อยครับผมเราจะหยุดรถตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ปีใหม่เริ่มต้นเลยครับหยุดยาวเลยฮะครับผมมีรายละเอียดยังไงบ้างครับตรงนี้คร่าวๆในส่วนของแผนการเคลื่อนไหวตรงนี้รายละเอียดการหยุดเนี่ยธรรมดาเนี่ยการหยุดปีใหม่เราก็หยุดประจำมา15-16ปีแล้วล่ะทีนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเอาไหนๆหยุดแล้วก็ไม่ให้มันมีปัญหาก็หยุดยาวไปเลยนะครับครับส่วนจะมีอะไรเกิดขึ้นผมบอกตรงครับว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้ทุกได้เรียกร้องไปก็ไม่ได้รับไปพิจารณาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นฮะที่เราจะต้องออกมาแฉระบบโครงสร้างของน้ำมันครับสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ถ้ามันไม่ได้เราก็จะประกาศให้กับประชาชนได้รับทราบอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงไม่ได้ รัฐบาลมีสิ่งอะไรที่เก็บเอาไว้ที่ยังไม่ได้ตอบประชาชนเลยนะครับหยุดเดินรถปีใหม่ 50% นี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เป็นเวลากี่วันตรงนี้คุณอภิชาติพอจะระบุได้ไหมเราก็จะเริ่มหยุดตั้งแต่29-30เลยครับ29-30เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ถือโอกาสนะเพราะจริงๆแล้วเราก็อยู่ของเราอยู่แล้วเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเราอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้รถท่องเที่ยวไปเที่ยวโดยไม่มีรถใหญ่มากีดขวางส่วนที่ท่านเห็นวิ่งอยู่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่มันจำเป็นต่อประชาชนที่จะต้องบริโภคส่วนที่เราก็ยังคงไว้ไอ้ส่วนที่เราหยุดเนี่ยก็จะเป็นอิฐหินทรายรถเครนนะครับแล้วก็เรือไลเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็พืชไร่ขนาดนี้ทางสมาคมพืชไร่ต่างๆก็ทำหนังสือมาให้ทางสหพันธ์ได้อธิบายว่าทำไมถึงมีปัญหางี้เพราะขนาดนี้มันเป็นช่วงของไฮซีซั่นพืชไร่ทั้งหมดออกในฤดูนี้ใช่ไหมฮะแล้วรถเราประกาศไปว่าหยุด 50% มันก็เกิดผลกระทบขึ้นมาส่วนในชาติเลยครับขนาดนี้ผมยังไม่ได้หยุดเลยครับทุกวันนี้ทางตัวแทนของพืชไร่ต่างๆก็ได้ออกมาหารือกับทางเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะยังไงถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละสมาคมหรือแต่ละหน่วยงานที่เขาเดือดร้อนก็จะให้ทางสื่อแล้วครับโทรไปสัมภาษณ์ท่านเองนะครับคือให้ไปได้ยินจากผู้ประกอบการที่เขาเดือดร้อนยังไงเพราะฟังแต่ผมก็นึกว่ามันเป็นราคาคุยไงครับใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะให้ไปคุยกับคนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องผลิตสินค้าจำเป็นที่จะต้องเอาพืชไร่นำส่งไปยังโกดังต่างๆหรือจะนำส่งออกไปยังท่าเรือซีพอร์ตต่างๆเป็นต้นนะครับว่าจะมีผลกระทบเป็นยังไงเพราะขนาดนี้พืชไร่มันทะลักออกมาแล้ว
นะครับแล้วเราถามว่าทำไมในเมื่อเม็ดเงินที่เราประกอบการกันอยู่ทุกวันนี้ทำไมมีงานแล้วทำไมไม่วิ่งเพราะถ้าวิ่งไปมันก็ขาดทุนใช่ไหมครับ50% นี้จะมีรถบรรทุกกี่คันครับที่หยุดก็ตัวเลขของสหพันธ์ก็400,000 กว่าคันนะครับครับก็50%ก็ผมคิดว่าตัวเลขไม่มีต่ำกว่า200,000แน่นอนครับครับทีนี้เห็นว่าจะเคลื่อนพลบุกเข้ากรุงเทพด้วยใช่ไหมครับผมเป็นการเคลื่อนขบวนอีกครั้งมีกำหนดการอีกสเต็ปนึงฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้วันเวลาอีกทีนึงครับนะครับอันนี้ขอแจ้งสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับว่าเราจุดแน่นอนฮะจุดมุ่งหมายในการบุกเข้ากรุงเทพอีกครั้งตรงนี้เป็นจุดมีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างครับคุณอภิชาติจุดมุ่งหมายถ้ารัฐบาลยังไม่มีการปรับลดอะไรตรงนี้ออกไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะประกอบการได้ไงเพราะมันประสบการขาดทุนอยู่นะครับผมนี่คือจุดมุ่งหมายมันเป็นหัวใจเลยแต่ถ้าว่าเอาลงมาจริงๆแล้วจุดคุณของเราผมบอกมาหลายครั้งแล้วอยู่ที่25 บาทแต่ถ้าว่ามันไม่ได้เราพบกันครึ่งทางก็ได้ครับแต่สิ่งที่เราไปเจรจาหรือไปคุยต่างๆก็เจอแต่ทางตันนะครับครับเพราะว่าผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพลังงานนะฮะที่ยื่นข้อเสนอมาในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะครับผมก็บอกไม่เอาเพราะว่าถ้าจะมาช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนี่เราก็ตบสัตว์ต่อประชาชนครับเราคิดว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้กันเลยผมก็มีอยู่อย่างเดียวแล้วครับครับจะไปกี่จุดฮะจุดไหนบ้างที่เราจะเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพเนี่ยครับที่เป็นจุดสำคัญที่จะไปชุมนุมกันตรงนั้นใช่ไหมครับที่จะไปแสดงสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะมีจุดไหนบ้างครับก็จะมีกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังก็คือ2 กระทรวงนี้เนาะที่เป็นจุดหมุดหมายสำคัญใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณอภิชาติครับกระทรวงที่มีปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาให้เราไม่ได้เพราะนั้นครั้งนี้ฮะเราก็จะเอาตัวเลขออกมาแฉให้กับประชาชนได้ทราบสักครั้งหนึ่งเพราะโดยมากท่านก็จะได้ยินจากนักวิชาการใช่ไหมครับทีนี้ท่านก็จะได้ยินจากผู้ประกอบการสักทีหนึ่งว่าต้นทุนของรถบรรทุกเนี่ยตอน1 กิโลเมตรเนี่ยมันต้นทุนเท่าไหร่น้ำมันเนี่ยมันบริโภคไปเท่าไหร่ คืออย่างนี้นะผมจะอธิบายง่ายๆเลยทุกวันนี้ที่เราเติมน้ำมันสมมติ100 บาทเราถูกภาษีเนี่ยภาษีรวมทั้งหมดนะฮะก็ถูกเก็บไปประมาณ28 บาท29 บาทใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่า100 บาทเราถูกเก็บไปประมาณ28-30 บาทนะฮะในบางครั้งเพราะนั้นผมคิดว่ามันโหดร้ายกันไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสรรพสามิตที่เก็บราคาขนาดนี้นะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะฮะเขาเก็บสำหรับสุราบุรีแล้วก็ของแบรนด์เนมแต่สิ่งที่ผมได้ทราบมาจากนักวิชาการเขาบอกว่า GDP ของการเก็บภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยหรือภาษีมวลรวมทั้งหมดเนี่ยบุรีนะครับก็จะอยู่ที่ 21% สุราก็อยู่ที่ 21% แต่น้ำหอมเนี่ยอยู่ที่ 18% เองนะครับครับแล้วรถบรรทุกก็อยู่ที่ 21% ครับนะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราเลือกไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างน้ำหอมเราไม่ใช้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับแต่ในทางตรงกันข้ามนี่เป็นพลังงานต้นทุนจริงๆครับนะครับครับขออนุญาตถามคุณอภิชาติแบบนี้ครั้งครับผมครั้งนี้ความเคลื่อนไหวของเราจะเป็นการดับเครื่องชนเลยหรือไม่ครับเพราะที่ผ่านมาสังคมก็ตั้งคำถามครับว่าทางรถบรรทุกเนี่ยไม่เอาจริงบ้างเป็นมวยล้มต้นต้มคนดูบ้างครับผมตรงนี้คุณอภิชาติมองว่ายังไงอย่างนั้นก็อยู่ที่วิจารณญาณของเขาฮะส่วนที่เราจะกระทำจริงหรือไม่จริงเนี่ยครับผมเรียนตรงๆนะฮะเราไม่ใช่มวยฮาร์ดคอร์นะอันนี้ผมเรียนตรงๆนะฮะเราต่อสู้ตามหลักของความเป็นจริงและอยู่ภายใต้ของกฎหมายนะครับอันนี้ก็อยากสะท้อนภาพไปให้ภาคประชาชนและภาครัฐบาลได้ทราบด้วยว่าสิ่งที่ต่อสู้ก็ดูประหนึ่งว่ามันหน่อมแนมแต่อย่างน้อยๆผมก็ได้ออกมาประกาศแล้วไงว่ารัฐบาลสมควรที่จะมาพิจารณาตรงนี้ถามว่าองค์กรเราเนี่ยเราจดเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับในการจดนิติบุคคลเนี่ยมันครอบคลุมไปหลายภาคส่วนด้วยกันเพราะนั้นเราเองพูดกันตรงๆครับดูประหนึ่งว่าเราเป็นนักเลงข้างถนนนะไม่ใช่เราเป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนนะฮะ
เป็นพันล้านนะครับไม่ใช่เป็นร้อยล้านใช่ไหมครับครับแล้วในเมื่อมันประสบการขาดทุนแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการธุรกิจนี้ได้มันก็จำเป็นที่จะต้องออกมาแสดงสะท้อนภาพให้ประชาชนแล้วก็รัฐบาลได้รับทราบครับแล้วก็สิ่งที่ผมออกมาเรียกร้องด้วยตัวผมเองหรือผู้ประกอบการด้วยเนี่ยเราก็ควบคู่กับภาคประชาชนไปด้วยก็ถือโอกาสเรียกร้องตรงนี้ไปนะครับแล้วถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆมันก็จำเป็นเนี่ยที่จะต้องมีมาตรการออกมาครับแล้วครั้งนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างครับที่หารัฐบาลยอมทำตามเราแล้วเราจะกลับมาวิ่งรถตามปกติอีกครั้งนะครับคุณอภิชาติก็ผมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทุกวันนี้รัฐบาลทางกบง.ก็ได้ประกาศมาแล้วไงว่าจะตึงราคาอยู่ที่28บาท4เดือนครับผมก็คิดว่ารัฐบาลทางกบง.เนี่ยก็ได้เห็นความเดือดร้อนของภาคประชาชนส่วนหนึ่งแล้วแต่ท่านเห็นไหมครับว่ากลเม็ดของรัฐบาลที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลภาคของน้ำมันเนี่ยจะไปครับก็ยังยืนยันอยู่ที่30บาทผมก็ไม่เข้าใจหรือน้องนักข่าวเนี่ยเข้าใจไหมสิ่งที่บอกว่าเอาตึงอยู่ที่28บาทใช่ไหมครับแล้วก็ที่4เดือนใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่ว่า30บาทผมก็เลยไม่เข้าใจว่าท่านกำลังเล่นอะไรกับประชาชนหรือภาคผู้ประกอบการครับนะครับก็จำเป็นที่เราจะต้องไปหาคำตอบที่หน้าพนักงานแน่นอนครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยครับผมเราคุณอภิชาติยืนยันใช่ไหมครับว่าจะไม่มีการขึ้นราคาขนส่งอย่างแน่นอนคือผมเรียนตรงๆนะครับผมจะสู้ถึงสุดท้ายกันจริงๆนะฮะแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะประกอบการธุรกิจไปแล้วรัฐบาลไม่มาซับซิไดเนี่ยมันก็จำเป็นนะฮะที่เราก็ต้องปรับราคาแน่นอนอันนี้ผมพูดอย่างผู้ชายนะฮะไม่ใช่อีแอบนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับว่ามันมีความจำเป็นถ้าเรายังจะคงอาชีพนี้อยู่เราก็ต้องปรับราคาเพราะเราได้แสดงถึงความเดือดร้อนตรงนี้อยู่แล้วแล้วในเมื่อรัฐบาลที่เป็นผู้ที่ดูแลโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่นั่งหัวโต้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าท่านไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยก็ระบบโครงสร้างของโลจิสติกเนี่ยมันก็ต้องประสบปัญหาแน่นอนครับสุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงภาครัฐบาลไหมครับผมก่อนที่จะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ครับคุณอภิชาติผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าเราเองก็มีความหวังกับทุกรัฐบาลที่เข้ามาเป็นผู้ที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอยู่แล้วเราไม่ได้เลือกข้างเลือกฝ่ายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเวลาประชาชนเดือดร้อนทุกภาคส่วนก็จะเชิญยื่นมือเข้าไปช่วยหรือไปซับซิไดอะไรต่างๆที่ขึ้นมาถามว่าทำไมรถบรรทุกเนี่ยถึงไม่ยอมรับในการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มผมพูดตรงๆนะครับสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองในเชิงที่ภาพรวมนะครับภาพรวมว่าถ้าสมมติเอาภาคการขนส่งได้รับการเยียวยานะครับหรือช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเนี่ยเราเดินของเราไปได้แต่ในทางตรงกันข้ามในเมื่อประชาชนไม่มีเม็ดเงินที่จะมาจับจ่ายใช้สอยหรือบริโภคเนี่ยแล้วเราขนสินค้าไปแล้วจะไปขายให้ใครในเมื่อกำลังซื้อมันถดถอยลงนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยก็คือผู้ผลิตถ้าต้นทุนมันสูงก็ต้องผลิตสินค้าในราคาที่สูงเพื่อให้ประชาชนบริโภคแต่ถ้าว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเพียงลดมาสักบาทหรือสองบาทให้มันจริงจังกันสักทีเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนดำเนินธุรกิจไปได้เศรษฐกิจก็เคลื่อนไหวขับเคลื่อนไปได้ใช่ไหมครับนี่แหละครับก็อยากจะฝากให้รัฐบาลลงมาพิเคราะห์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเรียกร้องมาช่วงระยะเวลา2เดือนเวลามันก็มากพอสมควรแล้วครับก็จำเป็นฮะก็มีอยู่2ทางเลือกของผู้ประกอบการรถบรรทุกนะครับจะทำต่อก็ต้องขึ้นราคาถ้าไม่ทำต่อก็ปล่อยให้ไฟแนนซ์ยืดรถไปเท่านั้นเอง